เวลาคนกินข้าวคุณก็กินข้าวปกติใช่ไหมแต่วันนี้คุณกินข้าวพร้อมกับมันมีเรื่องราวที่เล่าด้วยว่าอาหารที่มันเสิร์ฟบนจานคุณอ่ะมันเป็นยังไงมายังไงคิดยังไงมีส่วนผสมอะไรเพื่อสร้างประสบการณ์ในการกินข้าวแบบใหม่ขึ้นมาคือจริงๆความพิเศษของมันอ่ะถ้าคุณบอกว่าเอ้ยแมปโต๊ะเดียวมันไม่พอเห็นที่ไหนก็มีแบบโปรเจคเตอร์มาตั้งใช่ไหมเราบอกว่าเราไม่ไงเราแมปทั้งหมดแบบ18โต๊ะพร้อมกับขวด1ขวดใหญ่ๆผลิตภัณฑ์เขาอันนี้ก็เป็นแบบจุดพีคมากของงานนี้ความท้าทายของยิ้มเสมอในโปรเจกต์นี้คือการติดตั้งโปรเจคเตอร์19ตัวโดยผ่านคอมพิวเตอร์4ตัวแล้วมีคนควบคุมแค่1คนเท่านั้นนะคะงานที่เคยทำมาครับใช้โปรเจคเตอร์12ตัวเราใช้เวลาไปประมาณ1สัปดาห์ในการติดตั้งเดินสายเทคระบบต่างๆแต่กับการงานนี้เราใช้19ตัวแต่ได้เวลาแค่9ชั่วโมงครับนี่เป็นความชาเลนจ์มากๆของยิ้มเสมอในครั้งนี้การที่เราได้โปรเจคเตอร์19ตัวมาโดยที่คนละรุ่นกันคนละยี่ห้อกันชาเลนจ์ของมันคือเราทำโครงสร้างไงให้มันสามารถติดตั้งได้เร็วเราต้องหาตรงกลางครับเราต้องทำโครงสร้างระบบให้มันเป็นก้อนเดียวกันที่สามารถใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพื่อในความสะดวกในการติดตั้งอาจจะไม่ 100% แต่สุดท้ายแล้วมันก็ออกมาใช้ได้กับรุ่นทุกยี่ห้อครับอ